ถึงเวลาทดสอบความรู้ของคุณแล้วแต่ก่อนอื่นคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอบว่าทำอย่างไรวิดีโอนี้ไม่รวมอยู่ในเวลาของการทดสอบของคุณและหากคุณมีคำถามใดๆในระหว่างการสอบคุณสามารถยกมือขึ้นถามได้ก่อนอื่นมีกฎที่สำคัญ 2-3 ข้อไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือหูฟังหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคอื่นๆของตัวเองในระหว่างการทดสอบจะต้องปิดเครื่องและเก็บอยู่ในที่ที่กำหนดให้ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพคัดลอกโดยเขียนหรือคัดลอกคำถามเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นๆและจะต้องสงบและเงียบในห้องสอบตอนนี้ไปที่ตัวข้อสอบสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องอ่านคำถามทั้งหมดก่อนที่จะตอบและในแต่ละคำถามจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นสำหรับคำถามบางข้ออาจมีรูปภาพหรือวิดีโอด้วยอาจมี1หรือหลายอันหากมีหลายอันคุณสามารถกดเพื่อดูพวกมันในขณะที่ใหญ่ขึ้นได้หากคุณทำการทดสอบในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดนคุณสามารถเปลี่ยนไปภาษาสวีเดนได้ตลอดเวลาหากต้องการเปลี่ยนคำถามให้กดลูกศรไปทางขวาหรือทางซ้ายหากคุณไม่แน่ใจว่าจะตอบอะไรคุณสามารถทำเครื่องหมายไว้ที่คำถามแล้วตอบในภายหลังได้ทำเครื่องหมายด้วยดาวกำกับเอาไว้คำถามที่คุณตอบไปแล้วจะเป็นสีดำและคำถามที่คุณยังไม่ได้ตอบจะเป็นสีขาวคุณสามารถกลับไปที่คำถามและเปลี่ยนคำตอบของคุณได้ตลอดเวลาที่ด้านล่างสุดคุณจะเห็นจำนวนคำถามที่คุณตอบไปแล้วและยังคงเหลืออีกกี่คำถามที่ด้านบนสุดคุณจะเห็นว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้วเมื่อคุณเหลือเวลาอีก10นาทีคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากคุณมีเวลาเหลือหลังจากตอบคำถามทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเป็นความคิดที่ดีที่จะอ่านและตรวจทานคำตอบของคุณจากนั้นกดเสร็จสิ้นการทดสอบคุณจะได้รับแจ้งบนหน้าจอทันทีหากการทดสอบของคุณผ่านหรือไม่ผ่านการแจ้งผลการทดสอบจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณด้วยและสามารถดาวน์โหลดได้จากงานบริการจองเวลาบนเว็บไซต์ของเราในการแจ้งผลการทดสอบคุณสามารถดูจำนวนข้อที่ถูกต้องที่คุณได้รับในหัวข้อต่างๆเมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถมารับบัตรประจำตัวประชาชนของคุณได้ขอให้โชคดี